สวัสดีครับเจอกันสวนยามเย็นอุ้ยบรรยากาศดีมากนะให้อาหารปลาเก็บมาแล้วปลายังรอกินอีกกินไม่อิ่มเนาะเลยมานั่งพักผ่อนหลังเลิกงานนะครับตกปลาเล่นๆก่อนจะเอาปลาในร่องเนี้ยมาปล่อยในสระวันนี้ป่าก็ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวลองตกปลาดูว่าปลาจะได้ไหมเขาก็งามงามโหระพาด้วยนะครับลมเย็นครับดูดิลมเย็นมากหลังเลิกงานมาที่นี่นะครับนิ่งเลยนิ่งเลยเฮ้ยมีการขยับนิดหน่อยรุนกันครับรุนกันเฮ้ยมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวมันอยู่ในป่าผักบุ้งนะครับรุนก่อนนิ่งเลยโอ้นิ่งย้ายแหมยันนี้ต้องหาปลาไปกินสักหน่อยเนาะครับไซส์ปลาใหญ่ดีกว่านะนี่ดูดิตัวจะใหญ่หรือยังโตหรือยังโอ้ยหลุดไปแล้วตัวเบิ่มเริ่มเลยหลุดไปแล้วเอาใหม่ครับปล่อยเนาะเหยียบมือเลยโอ้ยตัวเล็กหมดเลยปล่อยครับปล่อยปล่อยไปก่อนเนาะตัวใหญ่เลยไม่คิดหลุดไปแล้วตัวใหญ่ปลาเยอะครับปลาเยอะ
ังเล็กอยู่นะไซนี้พอได้ครับไซนี้พอได้เอาไว้ก่อนโอ้อย่าเด้ออย่าเด้อทำข้าวพอได้ครับไซนี้เก็บไว้ก่อนตัวเล็กนะหมดเลยนะเปลี่ยนเยื่อก่อนสักสองตัวพอเนาะทำกับข้าวเย็นนี้ครับปากมือเจ็บมาเหรอไม่มีใครมาเลยเมื่อกี้ผมเรียกว่าพี่เพี้ยนใครอ่ะคนเลี้ยงวัวเข้าไปไหนเห็นมาเก็บของเก็บอะไรเขาถูกบอลเมื่อกี้เขาไปให้เขาลูกบอลแม่มาเก็บหักไหมติดรถตกไปทีมาเก็บหักอยู่ไก่ก็ต้องไอเตาแก๊สแม่งไม่แรงกันแก๊สเล็กนะเนาะแล้วทีเนี้ยพอจะตบผมเนี่ยต้องรีบมาฟังทีเดียวก่อนมันก็เดี๋ยววิ่งไปดูต่อแรงมันไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันแรงมันเปลือกมันแข็งแล้วที่เหลือไม่ได้ลดน้ำมันพอไม่ได้ลดน้ำมันตายมันกระดังนะตัวยิงไปดูยิงแต่ดูเหมือนจะยากอีกแต่แรงอีกความว่าแม่งไม่มีอะไรทำไงสักอย่างเลยจะดูเห็นช้ามาเก็บไข่เก็บไข่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไข่อะไรไข่เนื้อว่าไม่ค่อยไข่ทั้งหมดเลยนิดเดียวเมื่อวานได้สามแผงเออเช้าเลยแต่เป็นไข่จะมีเยอะนั่นเป็นตัวอย่างที่แม่งไข่ได้แม่งเลย
ใส่นี่เอาพอละนี่สองตัวละกลับไปทำกับข้าวด้วยเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้ก็ได้ออกกินแล้วเนาะสองตัวนะชมบรรยากาศก่อนโอ้ครับกลับบ้านพักผ่อน